ลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะคะนี่เลยนะคะสำหรับน้ำพริกสุดแสนจะอร่อยนะคะนั่นก็คือน้ำพริกครัวเจแอนนี่เลยแอนโทเนียโพซิลรองนางงามจักรวาลอันดับ1นะคะ1เดียวในเมืองไทยเลยคุณผู้ชมนะคะเธอออกผลิตภัณฑ์มาเป็นน้ำพริก5สูตร5รสชาตินะอร่อยนะใครที่เป็นแฟนนางงามสั่งกันหรือยังต้องรีบสั่งนะคะสำหรับน้ำพริกครัวเจแอนนะคุณผู้ชมนะคะมี5รสชาติอร่อยทุกรสชาติแต่ที่พี่เต๋ากินแล้วแบบกินแล้วกินอีกนะอันนี้พี่เต๋าบอกเลยนะมี2รสชาตินะของพี่นะน้ำพริกกากหมูฉันนั่งจบตั้งแต่แจ้งวัฒนะยันรามอินทากากหมูยังไม่หมดเลยแล้วกรอบอร่อยมากอร่อยแบบนี้นี่ลูกสาวฉันถือเลยเนี่ยนะคะน้ำพริกกากหมูสั่งกันด้วยนะคะอย่างน้อยต้องมี1น้ำพริกกากหมูหรือ2กระปุกเลยนะคะสั่งไว้เลยนะคะและอีกอันนึงน้ำพริกเห็ดเข็มทองรสต้มยำนะคะเผ็ดซีซาร์ดไม่มีเนื้อสัตว์นะคะน้ำพริกแซลมอนไข่เค็มอันนี้ก็ชื่อก็บอกแล้วนะคะคลุกเคล้าด้วยเนื้อแซลมอนแล้วก็คลุกเคล้าด้วยเนื้อไข่เค็มน้ำพริกอกไก่สดแสนจะอร่อยแซ่บเผ็ดร้อนเข้ากับทุกเมนูน้ำพริกสุดท้ายเป็นน้ำพริกที่แขกรับเชิญมากินทีไรบอกอร่อยมากน้ำพริกจริงจังหมาล่าใส่ปลาจริงจัง 99.99% กรอบทุกตัวแน่นนะคะแน่นกระปุกเต็มกระปุกนะฮะซื้อกินเล่นก็ได้ซื้อทานกับข้าวก็ได้วันนี้โปรนะคะ4กระปุกลดพิเศษเหลือเพียง370บาท4กระปุกลดพิเศษเหลือเพียง370บาทสแกน QR code ที่ขึ้นด้านล่างแล้วสั่งซื้อได้เลยสำหรับน้ำพริกครัวเจแอนนะคะเมื่อวานนี้นะคะได้รับเกียรติจาก TPN นะคะแม่ปุ้ยเชิญพี่เต๋าไปเป็นกรรมการทุกรอบในการประกวด Miss Universe Thailand ปีนี้นะคุณผู้ชมนะคะดิฉันก็ไปแล้วก็การต้อนรับดูแลนักข่าวสื่อมวลชนดูแลได้อย่างดีมากต้องขอชื่นชมนะคะทีมงาน Miss Universe Thailand น้องๆทุกคนน่ารักหมดเลยนะคะเป็นเด็กที่น่ารักน่ารักหมดเลยทำงานเหนื่อยขนาดไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทำงานด้วยรอยยิ้มทำงานด้วยเสียงหัวเราะนะคะอาหารการกินเลี้ยงพี่ๆสื่อมวลชนน่ารักนะคะไปงานนางงามเนี่ยมีไม่กี่งานนะมี Miss Earth Miss Universe Thailand นะเออนะคะแล้วก็มี Miss ไอ้ Mr. Global Global ก็เลี้ยงดี Global Global ก็อันเดียวกันเนาะ Miss Manhunt ก็เลี้ยงดีนะคะอาหารการกินให้สื่อมวลชนกินนะคะไม่ตกไม่พร่องนะคะเมื่อวานอยากจะเอาแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายกลับบ้านมากเลยลันของทีมงานที่แม่ปุ้ยจัดมาให้มีไข่พะโล้แกงลูกชิ้นปลากรายผัดไทยอะไรนะบัวลอยเผือกโอ้ยอร่อยอร่อยมากเลยแม่ปุ้ยนะคะไม่อร่อยแม่ปุ้ยไม่ทำให้สื่อกินนะคะอันนี้อร่อยจริงนะมิสเตอร์โกโบมิสเตอร์โกโบกินกันทุกคนเลยพี่นักข่าวบอกอร่อยอร่อยชมกันชื่นชมกันใหญ่เลยบรรยากาศภายในงานสนุกขอภาพขึ้นเลยนะคะสนุกสนานนะคุณผู้ชมนะคะเป็นกันเองน้องๆแต่ละคนก็ไม่ค่อยเครียดกันเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็รู้จักกันมาบ้างแล้วแล้วก็สนุกสนานมันก็มาด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะแล้วก็เสียงแห่งความสุขของบรรดาพี่เลี้ยงนะคะแล้วก็น้องๆหลายๆคนนะคะในการประกวดนะคุณผู้ชมนะคะในรอบกาล่านะคะก็นะคะคุณผู้ชมนะคะก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าจัดงานดีนะคะดูแพงดูเอลิแกนซ์นะคะในรอบของกาล่าในรอบนี้นะครับก็จะเปิดตัวมาเป็นคู่แต่ละคู่แต่ละคู่นะคะตัวเต็งเนี่ยเอาเราก็ทราบกันดีตัวเต็งก็ยังคะแนนสูงตัวเต็งก็ยังทำคะแนนได้สูงเหมือนเดิมทุกคนไม่มีตัวเต็งไหนร่วงแต่ที่มันน่ากลัวคืออะไรรู้ไหมลันมามืดนางปาดกับตัวขโมยซีนนะคะเออนะคะเมื่อวานเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ใช่ไหมน้องลาลานา Miss Universe แม่ห้องสอนไทยแลนด์เนาะสะบัดผ้าไปปิดหน้าน้องไพลิน Miss Universe จันทบุรีนะคะมันก็เป็นช็อตเด็ดกีฬาดังกันเลยนะคุณผู้ชมนะจริงๆเขาไม่ได้ตั้งใจนะช็อตนี้เนี่ยมันจะเป็นกล้องพิเศษรันเข้าใจป่ะแล้วพอว่าทีมงานเขาจะสั่งว่า5 4 3 2ก็ทำให้ทำแอคชั่นน่ะแล้วพอสะบัดเสร็จปั๊บเนี่ยไปโดนหน้าของเขานะคะเป็นไวรัลเลยนะคะเป็นไวรัลเลยนะคะไม่ใช่สงครามนางงามนะคะไม่ใช่สงครามนางงามไม่ใช่การกลั่นแกล้งกันเพราะทั้งสองคนเขาก็สนิทกันด้วยนะคะแต่ว่าเนี่ยแหละค่ะพอดีหน้ามันไปเสยกับผ้าพอดีนะคะเออนะคะมันก็เลยทำให้เป็นไวรัลคลิปนะคะที่เกิดขึ้นในวงการนางงามพี่ๆนางงามก็บอกว่าแกล้งกันหรือเปล่าเตรียมกันหรือเปล่าพี่เต๋าบอกเลยว่าไม่ได้เตรียมนะคะไม่ได้เตรียมเพราะว่าตอนซ้อมเนี่ยไม่ได้ใส่ชุดนี้ซ้อมตอนซ้อมใส่ชุดปกติซ้อมนะคะเพราะทีนี้เนี่ยเพิ่งจะมาเปลี่ยนชุดเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนที่จะได้มาเดินจริงเท่านั้นเพราะว่าพี่อยู่ข้างหลังเวทีด้วยในรัน
ข้าไปดูนางงามแบบตัวต่อตัวหลายคนสวยนะคะหลายคนสวยมากนะคะต้องยอมรับความจริงว่าปีนี้เนี่ยเอาเคปีที่แล้วเนี่ยมันมีแค่4คนนะคะมีแอนโทเนียวีนาเจสซี่ใช่ไหมแล้วก็แอนโทเนียวีนาเจสซี่แล้วก็ใครอีกนะนารินมันมี4คนแต่รอบนี้ปีนี้มันไม่มี4มันกลายเป็น10กว่าคนนะคะมันเป็น10กว่าคนนะคะตัวเต็งมาเป็น10กว่าคนเลยทีเดียวนะคะมากันที่คนแรกนะคะคนที่กระแสดีมากเลยนะน้องโอปอสุชาดาเมื่อวานท็อปฟอร์มนะคะต้องยอมรับว่าโอปอท็อปฟอร์มนะคะชุดสีเขียวสวยแพงแล้วก็คุมสถานการณ์ได้อยู่เอาชุดอยู่และตัวโอปอเปิดตัวออกมาสวยมากสวยมากเราต้องยอมรับสวยก็คือสวยสวยมากนะคะโอปอสวยมากหวานฉ่ำนะคะชุดสวยดูแพงเข้ากับบุคลิกของน้องขับผิวของน้องนะคะเราต้องยอมรับเลยนะคะได้ตำแหน่งเหรอประเดิมรางวัลแรกใช่ไหม Cream of U อะไร MUT Gala ใช่ไหมเรายอมรับค่ะว่าเขาสวยจริงเมื่อคืนสปอตไลท์ส่องที่โอปอเยอะมากเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าเขาสวยจริงค่ะคนที่สองนะคะน้องป๊อปปี้นะคะน้องป๊อปปี้เนี่ยนะคะเป็นเด็กของบุโกป๊อปปี้เดินคนสุดท้ายแต่ไม่มีคู่เพราะว่าทั้งหมดมัน41คนมันจะมีคนหนึ่งที่ไม่มีคู่ระวังป๊อปปี้นะโอปอมหาสารคาม Queen of the Best Look ระวังป๊อปปี้ไว้เลยระวังป๊อปปี้ระวังเลยนี่ป๊อปปี้นี่คือตัวขโมยซีนนะสามารถเป็นทั้งนางปาดแล้วก็ตัวขโมยซีนได้เลยมาคนที่3นะคะน้องทรายนะคะลพบุรี Queen of Perfect Perfectment ใช่ไหมลพบุรีขโมยซีนทั้งซีนขโมยซีนนางงามเดินออกมามีการแข่งขันแบทเทิลกัน2คนแต่ลพบุรีขโมยไปทั้งซีนโอปอป๊อปปี้ระวังลพบุรีด้วยฉันบอกเลยนี่คือตัวขโมยซีนอ่ะพูดกันแบบตรงๆเนาะโอปอตัวเต็งป๊อปปี้ตัวปาดลพบุรีตัวขโมยซีนพี่พูดแค่นี้และนี่ยังมีอีกหลายคนที่เป็นตัวปาดด้วยนะตัวปาดน่ากลัวมากนะคะนี่ไงคะเนี่ยเนี่ยนะคะเนี่ยเขาเรียกว่าตัวขโมยซีนนี่แหละตัวขโมยซีนเธอจำไว้เลยลันเนี่ยขโมยซีนกรรมการชอบแบบนี้ขโมยซีนทีนี้เนี่ยเดี๋ยวลันละครนี้ได้ไหมสิบสาวงามที่มียอดไลค์ก่อนเนาะสิบสาวงามที่มียอดไลค์สูงสุดจริงๆมีน้องหลายคนสวยมากนะคะแต่ว่าอย่างสุราษฎร์ธานีเนี่ยสวยพี่เจ้าชอบเพราะฉะนั้นต้องขโมยซีนให้หนักขึ้นนะคะคนที่หมายเลข4เนาะหมายเลข10ก่อนเนาะหมายเลข10ก่อนนะคะหมายเลข10สวยดูแพงสวยแพงคือจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่นับนะว่าจะยกดำยกขาวเนาะบางคนเนี่ยมันต้องยกจริงๆเพราะมันสวยด้วยกันทั้งคู่มันต้องเลือกคนใดคนหนึ่งไงนะคะหมายเลข10สวยค่ะสวยมากเอเชียนลุคผิวสีน้ำตาลแทนสวยนะคะหมายเลข9นครราชสีมาใช่ไหมคือคนนี้พี่ดูแล้วชุดว่ายน้ำน่ากลัวนะเพราะดูจากหุ่นโครงสร้างแล้วเนี่ยเหมือนหุ่นเขาช้อยสวยหมดเลยอ่ะแล้วก็เขาใส่เครื่องเพชรออกมาเนี่ยเครื่องเพชรมันสะกดให้คนไปดูเครื่องเพชรเขาขโมยซีนด้วยใส่เครื่องเพชรแปะออกมาแล้วก็ด้วยความที่ผิวสวยไงเป็นคนผิวสวยอยู่แล้วไงแล้วเครื่องเพชรมันขับผิวเข้าไปอีกไงมันเด่นแล้วก็ด้านข้างเนี่ยใส่เป็นซีทรูแล้วก็เป็นผ้าไทยที่เป็นซีทรูเอาความเป็นไทยแล้วก็ใส่ความเซ็กซี่ของตะวันออกกับตะวันตกมารวมกันมันสวยมากและเชื่อว่าชุดว่ายน้ำพี่ว่าเด็กคนนี้น่ากลัวพี่เชื่อว่านครราชสีมาชุดว่ายน้ำน่ากลัวนะสามีกันจอมพลังเมื่อวานถึงแม้ว่าจะไม่ชนะแต่ดูแพงมากหมิวแพงมากหมิวแพงอ่ะลันแพงมากแล้วสวยมากแล้วก็มาครบเครื่องแล้วพี่บอกเลยว่าน่ากลัวน่ากลัวเพราะว่าสวยสวยพิมพ์นิยมอ่ะสวยพิมพ์นิยมสวยที่แบบผู้ชายเห็นต้องบอกว่าสวยอ่ะกระเทยเห็นบอกว่าสวยอ่ะผู้ชายเห็นบอกสวยกระเทยเห็นบอกสวยอ่ะ
ไม่ผิดหวังจริงๆนะคะกับลลิตาหงสมัติเนาะเธอยังขนาดลูกมีแล้วนะเธอก็ยังสวยอยู่แล้วก็สวยมากด้วยอีกหนึ่งคนอันนี้ขโมยซีนเลยป๊อปปี้สกลนครหน้าเหมือนดาราสวยเดินออกมากรรมการหลายคนอาจจะบอกว่าไอ้ไม่ค่อยชอบไอ้ตัวข้างหลังที่บังๆอยู่แต่พี่ก็บอกว่ามันเป็นธีมของเขาอย่าไปว่าเขานี่ก็ขโมยซีนและเชื่อว่าชุดว่ายน้ำก็จะน่ากลัวด้วยประเดิมรางวัลไปเรียบร้อยแล้วคนที่6ใช่ไหมคะคนที่6คนที่ขโมยซีนอีกคนใช่ไหมคนที่สวยหน้าไทยสวยจริงๆน่าจะเอา6กับ10มาเดินด้วยกันไหมหรือเขาเดินด้วยกันแล้ววะโอ้โหมันสวยเหมือนกันอะคนที่6นี่สวยมากนะคนที่5ตัวเต็งนาทาเลียขโมยซีนคือสวยอยู่แล้วแต่ขโมยซีนอีกแล้วหน้าเนี่ยทรงจักรวาลหน้าทรงจักรวาลนาทาเลียไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังคนที่3มุกแทนธัญญาเวอร์ชั่น Universe Thailand ถึงแม้ว่าเมื่อวานมุกจะไม่ได้รางวัลแต่มุกพี่เชื่อว่าเก็บตัวอีกหลายวันพี่ว่าจะสวยขึ้นด้วยแล้วก็จะขโมยซีนอีกเยอะแล้วได้ข่าวว่าสปีดเก่งด้วยนะทั้งนาทาเลียและก็มุกนี่เขาได้ข่าวว่าสปีดเก่งนะคนที่4คนที่4ฉันบอกถ้าเกิดฉันพูดอะไรอย่าไปว่าอย่าว่าฉันนะเมื่อคืนน่ะเขาคือราชินีเลยนะชื่อลาล่าปะ101เมื่อคืนน่ะลาล่าคือนางปาดนะเธอต้องระวังลาล่านะฉันบอกเลยลาล่าสวยมากภาพเคลื่อนไหวสวยกะโหลกสวยผิวสวยภาพนิ่งตอนโพสสวยทุกภาพไม่ตายทุกภาพภาพสวยทุกภาพน่ากลัวดูตาฉันดูปากฉันน่ากลัวเด็กคนนี้น่ากลัวไทยออสเตรเลียน่ากลัวน่ากลัวปาดมงใหญ่ด้วยคนที่สองวันที่งานมิสเตอร์โกลบอลธรรมดามากวันนี้มาเป็นตุ๊กตาหลายคนบอกว่าธรรมดาเฉยๆลูกแม่เห็นหลังเวทีแม่เห็นข้างหน้าเลยแม่นั่งหน้าเปลี่ยนเป็นคนละคนสวยมากนี่ก็ตัวปาดตัวเต็งอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวปาดสวยมากโอปอเมื่อวานสวยสเต็ปสูงยังยืนอยู่คะแนนสูงๆสวยๆแต่ต้องระวังต้องระวังโอปอต้องระวังนะคะนาทาเลียป๊อปปี้หมิวลพบุรีภูเก็ต101ใครก็ได้ค่ะปาดได้หมด10นางงามเป็นยอดที่มีกดไลค์สูงสุดนะคะซึ่งน้องๆหลายคนที่พี่เต่าไม่ได้เอ่ยเนี่ยก็สวยนะคะแต่เรายกมาแค่10คนก่อนเสร็จทีนี้เนี่ยเราจะมาดูคะแนนนะคะคะแนนที่มีคนกดไลค์สูงสุดอันดับ3ได้แก่พระนครศรีอยุธยาก็คือหมิวและลลิตาใช่มั้ยหงสมัตนะคะหน่วย10 70,000 คะแนนเมื่อวานกันจอมพลังก็มานะคะเราต้องยอมรับว่าหมิวสวยนะเมื่อวานน่ะแพงอันดับ2กรุงเทพมหานครโอปออันนี้ฉันไม่เถียงสวยจริงฉันไม่เถียงฉันยอมแต่อันดับ3นางปาดค่ะฉันบอกเลยว่าให้ระวังนางปาดให้ดี 15,000 คะแนนคือทีมภูเก็ตเด็กคนนี้สายตามีพลังแล้วก็รู้เลยว่าสู้ตายน้องบางคนบางจังหวัดพี่เห็นแค่จังหวัดนึงนะออกมาแล้วเหนื่อยไม่ได้ออกมาแล้วเหนื่อยไม่ได้ดูเหนื่อยดูโรยลาดูหมดแรงไม่ได้ภูเก็ตมีพลังและได้ข่าวว่าสปีดเก่งภาษาอังกฤษไฟแลบและชุดว่ายน้ำล่ำล่ำลือว่าสวยด้วย
แล้วตามุ่งมั่นมีพลังจำไว้เลยนะนางงามสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเข้ากองแล้วสวยขึ้นสวยขึ้นและก็สวยขึ้นไม่ใช่สวยขึ้นแล้วก็ดรอปลงดรอปลงดรอปลงไม่เอาต้องสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นตาดูมีพลังมีเป็นเลือดนักสู้คือทีมภูเก็ตรันหน้าเป็นตุ๊กตาวันที่งานมิสเตอร์โกลบอลเฉยๆยังไม่ได้สะดุ้งอะไรแต่เมื่อคืนสวยมากเมื่อคืนสวยมากบอกเลยนะคะน่ากลัวคือ1ตัวเต็งนะคะแนนสูงอยู่นะนางปาดคะแนนเท่าตัวเต็งตัวขโมยซีนคะแนนเท่านางปาดกับคะแนนเท่าตัวเต็งจบแค่นั้นค่ะพักกันสักครู่นึงล่ะเนาะนะคะพักกันสักครู่นึงก่อนคุณผู้ชมรีบสั่งซื้อนะคะน้ำพริกครัวเจแอนนะคะน้ำพริกครัวเจแอนสุดแสนจะอร่อยรองนางงามจักรวาลอันดับ1มี5สูตร5รสนะคะน้ำพริกกากหมูอร่อยฉ่ำกากหมูกรอบจริงอร่อยจริงเปิดมากี่รอบกากหมูก็ยังกรอบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็น้ำพริกเห็ดเข็มทองต้มยำนะคะไม่มีเนื้อสัตว์อันนี้ต้นดำก็ชื่อก็บอกเลยว่าแซ่บร้อนนะคะน้ำพริกแซลมอนไข่เค็มซีซาร์อัดแน่นด้วยเนื้อไข่เค็มนะคะแล้วก็ปลาแซลมอนนะคะน้ำพริกอกไก่อันนี้เข้ากับทุกเมนูอันที่3น้ำพริกจริงจังหมาล่ากรอบทุกตัวการันตีกรอบฉ่ำนะฮะวันนี้4กระปุกเหลือเพียง370บาทน้องๆต้องสั่งซื้อกันนะคะเป็นสินค้าของแอนโทเนียนะคะอุดหนุนกันด้วยนะคะ4กระปุก370บาทนะคะสแกน QR Code สั่งซื้อได้เลยสำหรับน้ำพริกครัวเจแอนนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะช่วงหน้ามีข่าวใครอ่ะอะไรอ่ะคือใครอ่ะรันฉันไม่รู้จักอ่ะคนเนี้ยอ๋อที่ไปนอนที่ญี่ปุ่นใช่ไหมอ๋อเหรอแล้วก็มีสอนรามน้ำเพชรนะคะอ่ะจะเป็นยังไงติดตามกันด้วยช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ